ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต c รีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูดวงไพ่ของเราวันนี้ก็จะดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับ การดูรนดอมคือการที่เปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับเราเดี๋ยวมาดูว่าจะตรงกับดวงคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอย้ำกันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงของเราเป็นการดูแบบพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่าน,าานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ได้เป็นเรื่องปกตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆคำพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิต โดยเด็ดขาดนะขอให้รับชมรับฟังเป็นแนวทางพอรนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณ ติดต่อมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนจะไม่ทักใครไปก่อนนะครับท่านต้องติดต่อหาผมตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับโอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด subscribe ช่องนี้ไว้กดติดตามกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกําลังแอบคิดถึงคุณแ้ใครกําลังแอบคิดถึงคุณอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะใครกําลังแอบคิดถึงคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทําการสับไพ่ไว้ตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยครับคุณได้ไพ่3เหรียญ t r ีออฟเมนต์คงานยุ่งหรือเปล่าในช่วงนี้อะ หรือว่าบางคนคิดสร้างงานใหม่ๆอยู่เออหรือหางานใหม่อยู่ออ e เดอะแฮงแมนคุณรู้สึกว่าเวลาเนี่ยแต่ละวันมันดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินอสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลบริหารจัดการชีวิตก็ยังด้วยดีนะถือว่ายังบริหารจัดการชีวิตได้ด้วยดีแล้วก็เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคิลชีวิตคุณดูค่อนข้าง ค่อยๆเติบโตด้วยดีนะครับดูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะักแล้วก็อัสวินเหรียญไนโอเพนเต้คอสมีคนสนใจคุณแน่นอน The Lovers อคุณน่ารักในสายตาเขามากๆนะครับราชินีเหรียญ u e e น of p e n เ a c l อ s โอ้โหหถ้วย Six of อ u p s j u d ์จัม สิไม้เท้าเทนนิสบอลยังคงมีภาระหนักหรืออย่างไรเดอะไฮร f แฟนโอ้โหดวงดีอยู่สบายใจได้3ามไม้เท้าทรีออฟวัน์โอเคมาขยายความกันนะครับใครกำลังแอบคิดถึงคุณเวลานี้อ่าใครกันนะครับมาขยายความจากใบแรกแถวแรกมีโอกาสที่ดวงชะตาของคุณช่วงนี้เป็นดวงของคุณที่กำลังใช้ชีวิต มุ่งเน้นโฟกัสเรื่องการงานการทำสิ่งดีๆให้ตัวเองการพัฒนางานการหางานใหม่หรือแม้แต่การสร้างสรรค์สิ่งใดๆอยู่ที่เรียกว่าเป็นการกระทำสิ่งดีๆต่อเนื่องการพบปะผู้คนการเข้าสังคมใหม่ๆการหาคอนเนคชั่นใหม่ๆอ,ๆอะไรแบบนี้นะครับเป็นไปได้สิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าเวลาในแต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าตื่นเช้ามาทํางานกินข้าวพักผ่อนนี่นั่นนู่นแล้วก็ยังไม่หมดวันสักทีอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูก คุณรู้สึกว่าวันวันหนึ่งมันช้าหรือเกินกว่าจะหมดวันอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลอาการแบบนี้มันเป็นลักษณะของบางทีคนเราที่ใช้กิจวัตรประจําวันค่อนข้างซ้ําๆชีวิตเหมือนกันทุกวันแบบนี้จึงทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าแต่ละวันมันผ่านไปเนิ่นนานแบบนี้นะครับเวลามันนานผิดปกตินะในความรู้สึกเท่านั้นเองคุณไม่ต้องกังวลไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะย้ำเลยว่าเกิดขึ้นได้กับคนที่ใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันแทบจะเหมือนกันทุกวันแบบนี้ มีโอกาสที่คุณกลาจะบริหารจัดการชีวิตได้อย่างดีใบนี้สองเหรียญมาถ้าเอาตามตรงๆต,ตามไพ่เลยคือการหมุนเงินรับซ้ายจ่ายขวามีรายจ่ายรออยู่แต่ก็มีรายรับมากพอมีกําลังใจไม่เดือดร้อนแบบนี้แต่ถ้าทายเผื่อไปถึงเรื่องอื่นๆที่ครอบคลุมก็คือการบาลานซ์ชีวิตการบริหารจัดการชีวิตที่ค่อนข้างเขา้าที่เข้าทางดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีความสมดุลชีวิตที่ดีชีวิตคุณช่วงนี้มีโอกาสที่จะ เติบโตโดยลําดับถือว่ามาดีเลยมาถูกทางเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครก็แล้วแต่ณเวลานี้คุณมาถูกทางชีวิตคุณค่อยๆเติบโตโดยลําดับอาจจะไม่ทันอกทันใจบ้างไม่เป็นไรให้คิดซะว่าอย่างน้อยถ้าได้ทําสิ่งที่อยากทําหรือได้ทําสิ่งที่ชอบหรือแม้แต่ไม่ชอบใจนะักแต่มันให้ความเป็นอยู่ที่ดีในระดับหนึ่งได้ก็โอเคทําต่อไปมาถูกทางนะครับ แล้วเวลานี้จะมีใครมาแอบคิดถึงคุณได้บ้างนะครับพลังงานชัดเจนว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณโดดเด่นมากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมด้านผลประโยชน์นะครับไม่ว่าคนที่จะมา ติดต่อค้าขายกับคุณโดยตรงถ้าคุณเป็นคนค้าคนขายทำธุรกิจหรือเป็นลูกค้าหุ้นส่วนแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคุณทำงานประจําคนนี้อาจจะเป็นคนที่ให้คุณให้โทษได้ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายใดๆอยู่คนๆนี้อาจจะเป็นลูกค้าคุณโดยตรงหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันโดยอ้อม นะครับโดยตำแหน่งงานแบบนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํางานอยู่ที่เดียวกันอาจจะเป็นคนที่มาจากที่ทํางานอื่นบริษัทอื่นห้างร้านอื่นหน่วยงานอื่นๆรวมไปถึงหน่วยราชาการก็ยังได้นะครับมาเกี่ยวข้องก,กันด้วยเนื้อหาของงานที่มีผลประโยชน์หรือมีเรื่องเงินเงินทองทองมาเกี่ยวข้องงานบัญชีงานตัวเลขเด่นมากนะครับประมาณนี้คนคนนี้ปลื้มคุณด้วยการที่คุณมีสเสน่ห์ในตัวคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณอาจจะนึกว่าฉันเนี่ยนะมีสเสน่ห์อะไรอ้าวอย่าประมาท คนเราเคยชินกับตัวเองแต่คนอื่นเขามองมาเขามองคุณน่ารักนะคุณมีสเสน่ห์คุณเป็นที่รักของคนแวดล้อมคนส่วนใหญ่จะรักคุณชอบคุณคุณเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนเป็นที่รักของใครต่อใครทั่วไปเป็นส่วนใหญ่น้อยคนที่จะไม่ชอบคุณนะครับนะในสายตาของคนคนนี้เขาประทับใจคุณมาก ยิ่งได้มีการเกี่ยวข้องกันบ่อยครั้งมากขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งปลื้มคุณมากขึ้นเท่านั้นและเขาจะคิดถึงคุณมากเวลาที่ไม่ได้เจอกันถ้าคุณกับเขามีเวลาที่จะต้องข้องเกี่ยวกันชัดเจนเช่นติดต่อประสานงานกันในเวลาราชก,การหรือมาเจอกันทุกวันจันทร์มาเจอกันทุกวันพุธหรือนัดพบประมิทิ้งกันทุกวันหยุดอะไรแบบนี้สุดสัปดาห์าหเขาจะเฝ้ารอวันที่จะมาเจอคุณอย่างใจจดใจจอ่อ เพราะเขาต้องอาศัยเนื้อหาของงานเรียกว่าใช้หน้าที่การงานเป็นใบเบิกทางในการเข้ามาพบคุณนะครับแล้วเวลาที่เขาเจอคุณเขาก็ดีใจดีใจสบายอกสบายใจทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นโดยดีเพียงแต่ว่าพอคล้อยหลังกันไปเขาก็อดที่จะคิดถึงคุณไม่ได้แบบนี้เกิดขึ้นวนลูปวนไปนะครับเจอกันก็รู้สึกดีพอคล้อยหลังไปก็คิดถึงแบบนี้คนคนนี้แอบคิดถึงคุณอยู่เสมอแล้วก็คิดเผื่ออนาคตไปว่าจะทำยังไงให้มันรู้จักกันได้มากกว่านี้ ถ้าทุกวันนี้เกี่ยวข้องกันแค่เรื่องงานเรื่องหน้าที่เกี่ยวข้องกันโดยหน้าที่เขาอยากทําเกินหน้าที่เขาอยากมาเป็นเพื่อนคุณจริงๆเพื่อนที่หมายความว่าเจอกันตอนไหนก็ได้ที่ว่างตรงกันไม่จําเป็นต้องเจอกันเฉพาะในเวลางานหรือไม่ต้องติดต่อประสานงานกันอะไรแบบนี้สามารถนัดพบแบบพักผ่อนได้วันหยุดสุดสัปด,ด,ดาห์หรือว่าเรียกว่าสามารถเจอกันแบบส่วนตัวได้พูดคุยทักทายกันแบบส่วนตัวได้โดยไม่ต้องอ้างอิงเรื่องงานแบบนี้คนคนนี้คิดการไกลแต่อาจจะยังทําไม่ได้หรือ ไม่ก็แล้วแต่เขานะครับแล้วแต่จังหวะชีวิตเขาอยากเข้ามาในชีวิตคุณมากใดๆก็แล้วแต่คุณไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะทําสําเร็จหรือไม่อย่างไรเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณได้ไหมขอให้คุณใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับการพบปะเขาในหน้าที่การงานหรือ กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ขอให้ทำไปตามปกติส่วนเขาจะคิดถึงคุณอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ต่างคนต่างมีภาระส่วนตัวที่ต้องทําหน้าที่ก็คือหน้าที่เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแยกออกจากกาันให้ชัดเจนเน้นทําหน้าที่ให้ถูกต้องเต็มที่ก่อนอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วชีวิตคุณจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้โชคชะตาจัดสรรให้คุณมาพบกันแล้วนะ โอกาสที่จะได้เป็นมิตรต่อกันได้คบหากันแบบเพื่อนในเบื้องต้นเนี่ยก็สูงมากนะครับคนเราถูกชะตาการชอบการคิดถึงกันไม่จําเป็นต้องมาจีบกันเลยในครั้งแรกสามารถคบหากันแบบคนรู้จักคนคุ้นเคยกยาณมิตรแบบนี้ได้ส่วนจะอยากจีบกันไหมพัฒนากันไหมในอนาคตก็ค่อยว่ากันแล้วแต่ว่าจริตจะตรงกันไหมไลฟ์สไตล์จะไปกันได้ขนาดไหนก็ค่อยว่ากันในอนาคตพลังงานไพ่ชุดนี้ยังไม่มีใบไหนบ่งบอกถึงการครองคู่ครองรักแบบคู่ครองเพราะฉะนั อย่าเพิ่งคิดมากหากคุณเองพอจะจับสังเกตได้ว่าคนลักษณะดังกล่าวมีอาการใดๆเกินปกติเกินเพื่อนกับคุณขอให้ระลึกไว้เลยว่าคนลักษณะนี้กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่เวลาไม่ได้เจอกันนะครับไม่ต้องสนใจว่าเขาจะสูงต่ำดํำขาวยังไงเกิดราศีไหนเป็นคนธาตุอะไรดินน้ําลมไฟอะไรอย่าไปล็อกสเปคเดี๋ยวจะพลาดคนดีๆให้มองในภาพกว้างว่าคนที่ติดต่อคุณอยู่ตอนเนี้ เกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจําวันตอนนี้เป็นใครได้บ้างคุณไปลองดูคนแวดล,ล้อมคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดตอนนี้เวลาไม่เจอกันเขาคิดถึงคุณมากเขาแอบคิดถึงคุณแต่เขาไม่กล้าแสดงออกมากเพราะกลัวจะเกินหน้าที่เกินเบอร์อะไรแบบนี้นะครับ ย้ําว่าขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีเองดวงชะตาโชคชะตาจัดสรรให้คุณกับเขาได้พบกันแล้วที่เหลือจะสารสัมพันธ์กันได้มากน้อยแค่ไหนปล่อยให้เป็นเรื่องของการเวลาและอนาคตค่อยว่ากันในลําดับถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อยากจะมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมส่งท้ายหรือไม่นะหนึ่งใบเท่านั้นหนึ่งใบเท่านั้น,น,น,นขอให้ไพ่แนะนําอย่างแม่นยาําขอให้คำทนายออกมาอย่างแม่นยาําขอหนึ่งใบครับโอ้โห ก้าไม้เท้าก้าไม้เท้าออกมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องซีเรียสนะครับใบนี้บ่งบอกได้ถึงว่าชีวิตคุณยังคงต้องดําเนินต่อไปโดยเน้นเรื่องการงานและภาระเป็นหลักซึ่งยังเป็นภาระที่คุณยังเอาอยู่เป็นไปได้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังรอคอยแต่อาจจะช้าไปสักนิด นานไปสักหน่อยไม่ได้ทันใจนะักขอให้เชื่อมันว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมาถูกทางทุกคนมีภาระคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเหนื่อยอยู่คนเดียวทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วล้วนเหนื่อยมากน้อยต่างกันต่างกรรมต่าง,าง,าง,างวาระความก้าวไม้เท้านี้ก็เป็นภาระที่คุณต้องรับผิดชอบดูแลไม่เกินกําลังของคุณนะครับสิ่งเดียวที่อาจจะรู้สึกตอนนี้คือไม่ทันใจเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะครับอะไรที่มันจะเนิ่นนานเชื่องช้าไปบ้างอย่าไปใจจดใจจ่อเกินไปจะได้ดีสิ่งดีๆโดยลําดับนะครับเน้นเรื่องการงานเน้นเรื่องการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ให้เป็นลําดับรองๆองลองไปเดี๋ยวดีเองนะครับประมาณนี้โอเคขอวอวยพรให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ